วันนี้ผมจะพาทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ซีสกายแกลมปิ้งวิลล่าสไตล์นอร์ดิกกลางหุบเขาที่กระบี่กันครับ Oh my god ต้องบอกว่าผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับที่รู้ว่ากระบี่ก็มีวิลล่าสไตล์นอร์ดิกอยู่ท่ามกลางหุบเขาแบบนี้ยิ่งตอนที่ผมมาเป็นช่วงฝนตกเบาๆอากาศกำลังเย็นสบายดีสุดๆไปเลยครับซึ่งที่ซีสกายแกลมปิ้งแห่งนี้เขาก็จะมีห้องพักเพียงแค่2หลังเท่านั้นนะครับแต่จะมีเพียงแค่1หลังเท่านั้นครับที่เราสามารถมานอนดูดาวจากในที่พักได้เลยก็เพราะว่าหลังนี้เขาเป็นวิลล่าที่มีหลังคากระจกใสครับเรียกได้ว่าประสบการณ์แบบนี้หายากจริงๆครับที่จะมานอนดูดาวกลางป่าที่กระบี่ได้แบบสบายๆแต่ถ้าหากคุณจองห้องพักไม่ได้แล้วอยากจะมาทำยังไงดีล่ะไม่ต้องห่วงเลยครับมาได้เลยเพราะว่าที่นี่เขามีคาเฟ่ที่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วก็ยังมีอาหารที่อร่อยอีกด้วยครับซึ่งเมนูอาหารของที่นี่ก็จะเป็นเมนูอาหารเกาหลีกับญี่ปุ่นครับส่วนเครื่องดื่มก็ยังมาพร้อมกับของแถมน่ารักน่ารักเป็นที่รองแก้วน้องก้อนเมฆที่เราสามารถเอากลับไปที่บ้านได้อีกด้วยนะครับแถมที่นี่ก็ยังมีสกายวอล์คลอยฟ้าที่เดียวในกระบี่ที่เราสามารถชมวิวจากมุมสูงสมชื่อซีสกายได้อีกด้วยครับประสบการณ์แบบนี้ต้องลองมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งนะครับอย่าลืมมาเช็คอินกันที่ซีสกายแกลมปิ้งนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของจอนด้วยนะครับขอบคุณครับ